จริงๆแล้วเนี่ยตัว112ปัญหามันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายผมก็เป็นเหยื่ออะไรนี่ก็การเมืองไงฮะก็ดูดิผมเนี่ยโดนหนักที่สุดทั้งๆที่เป็นคนที่ถวายงานที่สุดแต่ด้วยความหมั่นไส้เรื่องธรรมดาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าตัวเองก็เป็นเหยื่อมาตรา112เพราะถูกหมั่นไส้เคยคุยกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองอย่ารื้อโครงสร้างมากเกินไปส่วนเรื่องของการนิรโทษกรรมพรรคร่วมรัฐบาลไม่แตะเพราะมีสัตยาบันการนิรโทษกรรมก็ดูเหมือนกับว่าพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่เอาคดี112อ่ะคดี112เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลให้สัตยาบันกันไว้ว่าเราจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะไม่แตะเรื่อง112แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว112ปัญหามันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายผมก็เป็นเหยื่อรายนึงก็ฟ้องมาโดยที่ไม่ได้ดูความถูกต้องของหลักพยานหลักฐานเลยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยการจงรักภักดีในลักษณะนี้ไม่ถูกต้องการจงรักภักดีที่ถูกต้องเนี่ยคือการรักษากฎหมายที่เกิดความเป็นธรรมอันนี้คือสิ่งที่ต้องแก้ไขแต่ว่าก็ไม่ง่ายในการแก้ต้องใช้เวลาแต่ต้องแก้แน่มีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมคะพรบนิรโทษกรรมนะคะทั้งก้าวไกลแล้วก็ทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งเพื่อไทยจะมีการจับมือกันไหมคะก็ผมเนี่ยไม่อยากไปให้ความเห็นในเรื่องนี้เพราะไม่อยากจะมีบทบาทเรื่องเดี๋ยวจะหาว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้คือเราไม่ถ้าเราอยู่บนหลักการทุกอย่างมี principle มีทฤษฎีของมันเองเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าเรามันพีว่ามันเป็นเรื่องของพวกใครพวกมันมากเกินไปมันถึงได้เป็นปัญหาอันนี้อะไรทำให้ข้อหาไม่จบแล้วคดีใช้ได้ผลเสมอเลยคะก็การเมืองไงฮะก็ดูที่ผมเนี่ยโดนหนักที่สุดทั้งที่เป็นคนที่ถวายงานที่สุดแต่ด้วยความหมั่นไส้เรื่องธรรมดาบริบทมันเหมือนหรือต่างกันไงตอนรับประหาร49แล้วมา57แล้วก็จนถึงมีพรรคการเมืองที่โดนยุบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยคุยคุณธนาธรบอกว่าผมก็โดน3พรรคแล้วไปอยู่เมืองนอกตั้ง17ปีเพราะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยขอให้เราช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองเป็นหลักอย่าไปพยายามรื้อโครงสร้างจนมากเกินไปแต่ไปคิดถึงว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ประชาชนคนไทยเคารพนับถือซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของสถาบันเนี่ยเราต้องจันโลกอย่างเดียวแต่เรามีวิธีการผมไม่ได้บอกว่าคุณธนาธรหรือพรรคก้าวไกลจะไม่จงรักภักดีแต่ว่าต้องมีวิธีการที่ยึดหลักให้ถูกต้องนะฮะยึดหลักเรื่องของความถูกต้องของบ้านเมืองอย่าไปมุ่งหาเสียงบางทีจุดโฆษณาเนี่ยมันอันตรายกว่าจุดที่ความตั้งใจจะทำ